ฮาลองเบเวียดนามตอนเช้าของวันที่2เราจะไปเที่ยวกันที่ฮาลองเบซึ่งผมได้ซื้อตั๋ววันเดย์ทริปไปกลับก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับใช้เวลาเยอะพอสมควรเรามารวมตัวกันที่หน้าโรงแรมเพื่อที่จะขึ้นรถบัสไประหว่างที่รอรถบัสผมก็ได้ดูการจราจรของกรุงฮานอยผมก็ยังงงนะครับว่าพวกเขาขับรถกันได้ยังไงเมื่อขับรถมาถึงครึ่งทางเขาให้จอดรถให้เข้าห้องน้ำและดูสินค้าที่ระลึกและเราก็เดินทางกันต่อถึงแล้วครับท่าเรือที่จะนั่งไปฮาลองเบระหว่างที่นั่งเรือไปอ่าวฮาลองเบนะครับเราก็ได้กินอาหารกลางวันกันซึ่งตอนซื้อตั๋วเราต้องดูดีๆนะครับว่าราคาตั๋วนั้นมันต้องรวมอาหารกลางวันด้วยเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยสองคนนี้เป็นคนไทยนะครับได้รู้จักกันบนรถบัสความจริงก่อนจะไปล่องเรือเราได้ไปเที่ยวถ้ำสวรรค์ก่อนนะครับแต่บังเอิญว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันมืดและไม่สวยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงให้ดูเมื่อเตรียมตัวใส่อุปกรณ์ชูชีพแล้วเราก็ไปล่องเรือกันเลยครับผมในเรือของเราก็จะมีสองสาวเกาหลีนี้อยู่ด้วยนะครับและนี่คือลุงที่จะพายเรือให้เราวันนี้ที่นี่ฮาลองเบ26ตุลา2560บางอย่างก็ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองรูปภาพอธิบายไม่ได้โอเค너무돌았다나아이이렇게해야돼그렇지약간해줘야돼
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่คลิปที่ผมไปเที่ยวส่วนใหญ่ได้ลบออกไปหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่คลิปเองซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้มาทำคลิปลง YouTube แบบนี้ได้เวลาเราต้องกลับเข้าฝั่งกันแล้วชมภาพนิ่งสวยๆไปก่อนนะครับถ้าเผื่อมีโอกาสผมคงจะได้กลับมาที่นี่อีกเพราะที่นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยยังไงผมคิดว่าวันหนึ่งผมคงจะได้กลับมาอีกสักครั้งมาถึงโรงแรมผมก็กลับไปกินเป็ดย่างที่เดิมอีกแล้วครับ